คุณผู้ชมคงจะคุ้นชินกับเรื่องของการสร้างรายได้บน YouTube Channel ของเหล่ายูทูบเบอร์กันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ YouTube เป็นช่องทางที่เราสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์จากทุกที่ทุกเวลาออกแบบชีวิตในแบบที่ต้องการด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบวิดีโอลงในช่อง YouTube ของคุณเองและยังสามารถทำเงินกับวิดีโอเหล่านั้นได้และทางเราเชื่อว่าก็คงมีอีกหลายคนที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้บน YouTube แต่ยังไม่มั่นใจและยังไม่กล้าลองทำและไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีวันนี้ทางโคดี้ Channel จะมาอัปเดตเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆของการสร้างรายได้บน YouTube ในปี2020นี้ค่ะและหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่สามารถสร้างรายได้บน YouTube รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องโดนควบคุมจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นวันนี้ทางโคดี้ Channel มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะการสร้างรายได้บน YouTube ในปี2020นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ YouTube ได้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูเรื่องเกณฑ์ในการเปิดสร้างรายได้ในช่อง YouTube กันค่ะโดยคุณจะสามารถเริ่มกระบวนการสร้างรายได้หลังผ่านข้อกำหนด2ข้อคือใน Channel ของคุณต้องมีผู้ติดตามถึง 1,000 คนและในชาแนลของคุณนั้นต้องมียอดคนดูคลิปวิดีโอในช่องทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมงหรือ 240,000 นาทีโดยวิดีโอต้องเป็นแบบสาธารณะนะคะทาง YouTube จะนับถอยหลังให้1ปีหลังจากที่เราเปิดสร้างรายได้แต่ถ้านับไปแล้ว1ปีช่องของคุณยังไม่ผ่านกฎคุณก็สามารถที่จะทำต่อไปเรื่อยๆจนผ่านกฎได้เลยค่ะและเมื่อผ่านเกณฑ์ทั้ง2ข้อนี้แล้วก็สามารถยื่นเปิดสร้างรายได้ในชาแนลของคุณได้แล้วล่ะค่ะจากนั้นรอการตรวจสอบและการอนุมัติคุณก็สามารถลุยต่อกันไปยาวๆเลยแต่ว่าหากช่องของคุณได้อนุมัติการสร้างรายได้แล้วแต่คุณดันทิ้งช่องไปเป็นระยะเวลากว่า6เดือนไม่มีการอัปเดตใดๆทำให้ยอดวิวรวมและยอดผู้ติดตามลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่สร้างรายได้กำหนดไว้ช่องของคุณก็จะถูกถอนจากการสร้างรายได้ค่ะต่อมาเป็นอีกเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในปี2020อย่างข้อกำหนดใหม่สำหรับคอนเทนต์เด็กบน YouTube นั่นเองโดย YouTube จะเหมารวมว่าผู้ใช้งานที่คลิกชมคอนเทนต์วิดีโอประเภทเด็กบนแพลตฟอร์มของทุกคนคือผู้ใช้งานในกลุ่มเด็กโดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้ใช้งานอีกทั้งยังได้ดำเนินการหยุดการโฆษณาแบบระบุกลุ่มเป้าหมายจากคอนเทนต์เด็กๆทุกรูปแบบรวมถึงงดการใช้ฟิวเจอร์บางอย่างเช่นการไลค์การแสดงความคิดเห็นและการแจ้งเตือนอีกทั้งครีเอเตอร์ที่ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กก็จะต้องระบุในขั้นตอนการพับปิดวิดีโอให้ชัดเจนด้วยว่าคอนเทนต์ที่คุณอัพโหลดลง YouTube เป็นคอนเทนต์สำหรับเด็กเช่นคอนเทนต์ที่มีตัวละครคาแรคเตอร์สำหรับเด็กคอนเทนต์ของเล่นหรือเกมและถ้าหากคุณไม่ระบุไว้ทาง YouTube ก็จะมีระบบที่พร้อมจะปรับปรายว่าวิดีโอของคุณเป็นวิดีโอสำหรับเด็กแบบอัตโนมัติค่ะเอาล่ะต่อมาเราจะมาดูกันว่าเราสามารถทำคอนเทนต์เนื้อหาแบบไหนลงช่อง YouTube ได้บ้างเนื่องจากทาง YouTube ให้อิสระกับครีเอเตอร์ทุกคนในการสร้างสรรค์คอนเทนต์และเนื้อหาที่ไม่จำกัดแต่ว่าก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความปลอดภัยต่างๆด้วยโดยเกณฑ์ของเนื้อหาวิดีโอที่ต้องห้ามสำหรับช่อง YouTube มีด้วยกัน4ประเภทค่ะ
ภทที่1เป็นเนื้อหาสแปมและการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นสแปมข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดดังนั้นเนื้อหาคอนเทนต์ของคุณอย่าสร้างคำอธิบายแท็กชื่อหรือภาพขนาดย่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อที่จะเพิ่มยอดคนดูหรือชักชวนให้กดเข้ามาดูวิดีโอและไม่ควรโพสต์เนื้อหาจำนวนมากที่ไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่ต้องการหรือซ้ำซ้อนการละเมิดลิขสิทธิ์การอัพโหลดวิดีโอของคุณคุณควรอัพโหลดเฉพาะวิดีโอที่คุณสร้างหรือได้รับการอนุญาตให้ใช้เท่านั้นอย่าอัพโหลดวิดีโอที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นหรือใช้เนื้อหาในวิดีโอที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นแท็กเพลงหรือวิดีโอที่สร้างโดยผู้อื่นการแอบอ้างบุคคลอื่นช่องที่คัดลอกโปรไฟล์พื้นหลังหรือรูปลักษณ์โดยรวมของช่องอื่นจนทำให้ดูเหมือนกับช่องของผู้อื่นหรือการแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหากมีผู้โพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรืออัปโหลดวิดีโอของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณคุณก็สามารถขอให้ทาง YouTube นำเนื้อหาออกได้ค่ะประเภทที่2เกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนทาง YouTube จะคุ้มครองผู้ชมครีเอเตอร์และโดยเฉพาะผู้เยาว์ดังนั้นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนก็จะถูกจำกัดค่ะอย่างเนื้อหาที่มีภาพเปลือยหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหากวิดีโอของคุณมีลักษณะดังกล่าวแม้จะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับตัวคุณเองก็ตามอย่าโพสต์วิดีโอในลักษณะเช่นนี้ลงใน YouTube Channel ค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่จะถูกจำกัดหรืออาจจะไม่ได้รับการอนุมัติค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กคุณห้ามทำเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมกับความรุนแรงและการคุกคามผู้เยาว์ในลักษณะต่างๆที่ส่งผลลบต่อผู้เยาว์เนื้อหาเหล่านี้จะไม่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ได้ค่ะประเภทที่3เนื้อหาที่แสดงความรุนแรงหรือเป็นอันตรายทาง YouTube ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาเหล่านี้เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือให้โทษอย่าโพสต์วิดีโอที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆทำในสิ่งที่อาจจะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสภาพหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงเนื้อหาที่รุนแรงหรือนองเลือดโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อทำให้ตกใจสะเทือนอารมณ์แต่ถ้าหากคุณต้องการโพสต์เนื้อหาเชิงสารคดีก็ต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื้อหาในช่องของคุณจะต้องไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำการรุนแรงใดๆเนื้อหาแสดงความเกลียดชังอันเนื่องมาจากเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิดศาสนาความทุพพลภาพเพศอายุสัญชาติสถานะทหารผ่านศึกชนชั้นทางสังคมรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศต่างๆรวมทั้งเนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อลักษณะเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ได้ค่ะเนื้อหาที่มีการคุกคามการกระทำบางอย่างเช่นพฤติกรรมการขโมยการคุกคามการขู่เข็นการล่วงละเมิดการข่มขู่การล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นรวมทั้งการยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำความรุนแรงหรือละเมิดในข้อกำหนดการให้บริการจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงผู้ที่ถูกจับได้ว่ากระทำการดังกล่าวอาจจะถูกแบนจากการใช้งานบน YouTube อย่างถาวรค่ะการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตโดยเนื้อหาวิดีโอนั้น
จะต้องไม่มีเนื้อหาละเมิดให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้อื่นค่ะประเภทที่4เนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าควบคุมทาง YouTube ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าบางรายการหรือเผยแพร่บนช่อง YouTube ได้อย่างสินค้าควบคุมจะไม่อนุมัติการเผยแพร่เนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการขายสินค้าเหล่านี้โดยตรงหรือมีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ขายสินค้าเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์รหัสผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่ขโมยมารวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆเอกสารหรือสกุลเงินปลอมยาเสพติดวัตถุระเบิดอวัยวะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อาวุธปืนและอุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนบางชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินการพนันคาสิโนออนไลน์ยารักษาโรคที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาบริการทางเพศหรือเพื่อนเที่ยวบริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตบริการลักลอบขนคนเข้าเมืองและเนื้อหาที่มีอาวุธปืนเอาล่ะเมื่อคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์นโยบายต่างๆในการสร้างรายได้บน YouTube เบื้องต้นแล้วรวมทั้งเกณฑ์ข้อห้ามด้านเนื้อหาเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ผ่านวิดีโอบน YouTube กันค่ะโดยวิธีการสร้างรายได้บน YouTube เราสามารถทำได้ถึง5รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น 1. การสร้างรายได้จากโฆษณาเป็นการรับรายได้จากโฆษณาแบบดิสเพย์โฆษณาซ้อนทับและโฆษณาวิดีโอซึ่งในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะ 2. การสร้างรายได้จากการเป็นสมาชิกช่องสมาชิกในช่องของคุณจะชำระเงินเป็นแบบประจำแบบรายเดือนเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่คุณจะมอบให้อย่างวิดีโอสเปเชียลต่างๆหรือเนื้อหาพิเศษที่จะมีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถดูได้ค่ะ 3. ชั้นวางสินค้าโดยแฟนๆของคุณจะเลือกและซื้อสินค้าที่มีแบรนด์อย่างเป็นทางการในหน้าสำหรับดูของคุณได้ค่ะ 4. ซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์โดยแฟนๆจากชาแนลของคุณจะชำระเงินเพื่อไฮไลท์ข้อความของตนเองในการแชทสตรีมของคุณ 5. รายได้จาก YouTube Premium เป็นการรับค่าบริการส่วนหนึ่งจาก YouTube Premium เมื่อมีผู้ที่สมัครใช้บริการรับชมเนื้อหาของคุณค่ะซึ่ง5รูปแบบนี้จะมีข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์ในการเปิดใช้ฟีเจอร์เพื่อสร้างรายได้ที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมก็ลองพิจารณารูปแบบการสร้างรายได้ในช่องของคุณดูนะคะว่าชอบในรูปแบบไหนแต่วันนี้ทางเราจะมาขอแนะนำการสร้างรายได้จากวิดีโอในรูปแบบโฆษณาค่ะพอแค่คุณผ่านเกณฑ์ในการเปิดสร้างรายได้ก็สามารถทำได้แล้วล่ะค่ะโดยเกณฑ์การสร้างเนื้อหาสำหรับลงโฆษณาจะประกอบไปด้วย3เกณฑ์ค่ะเกณฑ์ที่1เนื้อหาทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยองค์ประกอบในการสร้างเนื้อหาวิดีโอมีด้วยกัน5องค์ประกอบคือเนื้อหาวิดีโอชื่อภาพขนาดย่อคำอธิบายและแท็กค่ะซึ่งเนื้อหาที่คุณจะใช้สำหรับการลงโฆษณาจะต้องประกอบไปด้วย5องค์ประกอบเหล่านี้ค่ะเกณฑ์ที่2เพิ่มบริบทลงในวิดีโอบริบทถือเป็นกุญแจที่สำคัญและช่วยให้ทางทีมงาน YouTube สามารถพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างรายได้ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากหากวิดีโอของคุณนั้นมีคุณค่าทางการศึกษาสารคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะความเหมาะสมในการลงโฆษณาก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นเนื้อหาที่มีการแสดงวิธีใช้โคเคนเพื่อให้เกิดอาการเมายาจะทำให้วิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับการลงโฆษณาอย่างไรก็ตามในกรณีที่วิดีโอแสดงการใช้โคเคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการแพทย์วิดีโอดังกล่าวนี้ก็อาจจะเหมาะกับผู้ลงโฆษณาบางรายการค่ะ
และเกณฑ์ที่3ต้องปิดโฆษณาสำหรับเนื้อหาที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาซึ่งประกอบไปด้วย11ประเด็นเพียงแค่คุณทำตามหลักเกณฑ์ในการสร้างคอนเทนต์เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้องห้ามที่ YouTube จำกัดเป็นตัวของคุณเองและแชร์เรื่องราวคอนเทนต์ดีๆที่คุณอยากบอกต่อบนช่อง YouTube Channel ของคุณและเมื่อช่องของคุณเข้าเกณฑ์การสร้างรายได้บน YouTube คุณก็สามารถสร้างรายได้ผ่านวิดีโอที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาได้แล้วล่ะค่ะการทำช่อง YouTube ต้องอาศัยความขยันใจรักและไม่หยุดอยู่ที่เดิมเพียงเท่านี้การทำงานพร้อมทำเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงมือเปิดช่อง YouTube Channel แล้วก็เมื่อดูคลิปของเราจบก็อย่ารอช้ากันเชียวแล้วมาสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆที่หลากหลายไปด้วยกันนะคะถ้าคลิปของเราช่วยให้คุณได้ไอเดียและความรู้กันมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านั้นเราจะจับกระแสและแทรกสาระอะไรให้คุณได้รับชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องโคติชาแนลของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากทางช่องเราค่ะ Thank you.